อมรินทร์ทีวีเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองบอนทูบีออสเซมอีสต์โคลานเอสโคล่าสูตรใหม่ Born to be awesome เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บความฝันมาทุกทีแล้วนะคะกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola ซึ่ง Real Challenge ที่1นี้นะคะคุณผู้ชมพวกเขาจะได้ลงสนามกันจริงๆค่ะปกติแล้วเนี่ยตอนแข่งขันเราอยู่กันในสตูก็มีสตูมีไฟมีช่างภาพมีกล้องแต่ครั้งนี้เขาทั้งสองคนค่ะจะได้ลงภาคสนามจริงๆของจริงแบบที่มืออาชีพเขาทำข่าวกันจริงๆนะคะซึ่งตอนเป็นตัวแทนจากทีมสีม่วงและชาโอมเป็นตัวแทนจากทีมสีส้มชายหนุ่มทั้งสองคนเขาจะเจอกันในสนามแต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีคนที่เขาเคยผ่านงานมาก่อนนะปอนชาโอมเคยลงสนามมาก่อนแล้วใช่ไหมคะครับเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่มีผลนะเราสามีประสบการณ์นะชาโอต้องพูดที่เป็นคนมีประสบการณ์อ่ะขมเขาหน่อยขมเขาหน่อยถ้าขมไปแล้วแพ้นี่แย่เลยแล้วเอาเป็นยังไงประสบการณ์ที่เคยไปลงมาตอนนั้นก็ได้ทำอยู่พักหนึ่งครับก็ได้มีประสบการณ์แต่ถามว่าประสบการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในหลายๆขั้นตอนอาจจะล่วงหน้าไปก่อนแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างมันเป็นสถานการณ์สดหมด มันต้องทำให้ทันต้องเปลี่ยนให้ไวเราอาจจะมีการวางแผนในรถเป็นแบบนี้ลงไปข้างล่างจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆประสบการณ์ที่มีมาก่อนเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเขาจะเอามันมาใช้ได้หรือเปล่าแต่กับคนที่ไม่เคยผ่านสนามมาก่อนเลยประหม่าไหมคะปอนไม่ประหม่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มองว่าเรามาถึงรอบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีของอะไรบ้างมีความมั่นใจมากแค่ไหนในครั้งนี้คะเต็มร้อยฮะเต็มร้อยแต่บอกคุณทั้งสองคนเอาไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ซ้อม พอไปลงสนามจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เคยซ้อมมาอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วพวกเขาจะได้เจอกับอะไรในการลงสนามข่าวจริงครั้งนี้เป็นภารกิจอะไรติดตามจากพวกเขาทั้งสองคนได้เลยค่ะเริ่มกันที่คู่แรกก็น่าสนใจแล้วล่ะครับการออกภาคสนามครั้งนี้ของปอนและชาโอมจะมีคุณพิงค์เป็นผู้สื่อข่าวพี่เลี้ยงที่จะคอยประกบและพาสองหนุ่มไปลงพื้นที่จริงด้วยกันวันนี้จะมีหมายข่าวอะไรบ้างนั้นคุณพิงค์กำลังจะแจ้งกับน้องๆครับเดี๋ยวเป็นเคสแรกเนี่ยเราจะแบ่งกันทำก็จะเป็นของชาโอมก่อนชาโอมเนี่ยก็จะเป็นเคสน้อง3ขวบเป็นเด็กน้อยเนาะโดนทำร้ายร่างกายหนักเลยตอนแรกก็แจ้งคุณกันมาคุณย่าเป็นแจ้งคุณกันมาเนาะแล้วก็ทางคุณแม่เองเขาพยายามจะขัดขวางนิดนึงสุดท้ายแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นฝีมือของคุณแม่เบื้องต้นวันนี้ก็จะมีการเข้าไปบุกอาจจะเชิญตัวคุณแม่มาดำเนินคดีนะคะวันนี้พอได้รับโจทย์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะซีเรียสแหละแต่เรามีทีมมีโค้ชหรือใช้เรียกว่าโค้ชเลยคือพี่พิงค์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวตัวจริงคือสอนงานเราแล้วก็พยายามอธิบายว่างานข่าวในสายนี้แนวนี้หรือว่าในลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยจะมีการเตรียมตัวอย่างไรมีการแบบว่าวางแผนหรือโครงสร้างข่าวแบบไหนตอนเป็นเคสตามต่อเมื่อวานก็คือเป็นเคสของที่ชิงตัววัยรุ่น14ปีเนาะผู้หญิงไปที่คุณแม่ก็จะมีเรื่องของลูกของลูกของที่เขาอยู่บ้านคนนั้นคนเดียวมีเป็นลูกเล็กแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวเขาจะไปดำเนินการช่วยเหลือในวันนี้พอรู้ว่าหมายข่าวที่ต้องไปเป็นเรื่องเยาวชนเป็นเรื่องหนักๆก็รู้สึก
แอบหนักใจเล็กๆครับเพราะว่ามันน่าจะด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็มีความกังวลนิดหน่อยเหมือนกันว่าถ้าไปแล้วเนี่ยแล้วหน้างานมันจะยากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไปเจออะไรที่มันดราม่าหรือเปล่าหรือมีข้อมูลบางข้อมูลที่เราแบบถามไม่ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความกังวลนิดหน่อยแต่ว่าโชคดีครับไปกับพี่ที่มีประสบการณ์ก็คือพี่พิงค์เขาก็จะไกด์ให้ว่า mood and tone เนี่ยของการมาทำหมายเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็ให้ follow ตามนั้นสำหรับการแข่งขันในคู่นี้ชาโอมค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะเคยมีประสบการณ์การเป็นผู้สื่อข่าวมาแล้วแต่ก็จะประมาทน้องใหม่ที่มีความมุ่งมั่นสูงอย่างปอนไม่ได้เลยล่ะครับเพราะอาจจะงัดมัดเด็ดออกมาโต้กลับได้ทุกเวลาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าว่าใครจะโชว์ฝีมือในภารกิจนี้ได้ดีกว่ากันพักสักครู่ครับ34 HD App ชวนโหวตคนโปรดของคุณจากรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Est Cola กับผู้เข้าแข่งขัน12คู่สุดท้ายแจกรถจักรยานยนต์ All New Honda Wave 110i รุ่นท็อปจำนวน1คันมูลค่า 45,700 บาทเริ่มโหวต16พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566คนโปรดของคุณคือใครร่วมโหวตได้ที่34 HD App โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลสนับสนุนโดย Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลก Yujica IV Syrup มีสารสกัดจากใบ IV แก้ไอขับเสมหะจาก Mega We Care มาติดตาม Real Chance แรกของผู้ประกาศข่าวคู่ที่1ปอนและชาโอมกันต่อโดยเราจะไปตามดูการทำงานของชาโอมทีมสีส้มกันก่อนกับการติดตามเคสช่วยเด็ก3ขวบที่ถูกแม่ทำร้ายกับคุณกันจอมพลังที่เป็นข่าวอยู่ช่วงนี้ครับการถือไมค์ปุ๊บเราหันไปดูก่อนสมมุติกล้องเราอยู่ตรงนี้นะเราหันไปดูกล้องปุ๊บแหล่งข่าวเป็นแหล่งข่าวปุ๊บเรายื่นมางอปุ๊บให้โลโก้ออกใช่พยายามจะให้เห็นโลโก้ให้ชัดเจนที่สุดเรื่องของเทคนิคการถือไมค์วันนี้พี่พิงค์สอนเลยบอกว่าถ้าถือไมค์จากแขนซ้ายหรือแขนขวาก็แล้วแต่อันดับ1เราต้องถือสบายอันดับ2ต้องไม่ไปบังกับทางด้านของหน้าคนสามอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันดับ3คือไมค์เราห้ามหายไปจากซีนนี่อันนี้คือสอนเลยเวลาถามอ่ะเพื่อไม่ให้งงอ่ะหนูต้องไล่ๆถามนะไม่งั้นอ่ะประเด็นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคำถามอ่ะมันจะโดดคือเวลาจัดเรียงซีเควนต์อ่ะจัดเรียงแบบความเข้าใจเราอ่ะมันเราจะงงเดี๋ยวมันจะกระโดดไปนู่นทีนี่ทีเวลาถามมาถามให้เป็นเรื่องๆไปให้มันจบไปเป็นเรื่องๆก็อย่างที่บอกว่าหมายข่าวที่เรารับปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่ซีเรียสเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวและไหนจะเรื่องของการทำร้ายร่างกายอีกมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะคะในสังคมไทยเราก็ต้องไปถามว่าย่ากับป้ามาร้องเรียนแบบเนี้ยเราจะตั้งคำถามแบบไหนคุณการจอมพลังเราจะตั้งคำถามแบบไหนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมได้อยู่ด้านหน้าของสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งทางด้านหลังของนี้เป็นบรรยากาศของสื่อมวลชนครับที่มาปักหลักตั้งตารอคอยความคืบหน้านะครับกรณีเด็กชายวัย3ขวบนะครับได้ถูกทำร้ายร่างกายจนอาการบาดเจ็บสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นะครับซึ่งทางด้านของทีมงานของคุณกันจอมพลังนะครับได้พาทางด้านของคุณย่าและคุณป้าเองเนี่ยมาลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมเอาไว้และล่าสุดนะครับก็ได้รู้ว่าคนที่ลงมือกระทำให้น้องบาดเจ็บนั้นคือแม่แท้ๆของเขานั่นเองครับทางเมื่อกี้ก็คุยกับทางญาตินะว่าเอ๊ะทำร้ายคนเดียวหรือเปล่ามีคนอื่นร่วมไหมอันนี้เดี๋ยวให้ทางท่านมุ่งกลับเนี่ยเขาช่วยค่ะที่คุณย่าโดนขู่อะครับแบบที่อ้างตัวเป็นข้าราชการนะครับเขาใช้คำพูดแบบไหนมากครับตอนที่โทรมาเขาไม่ได้โทรนะครับเขาไม่ได้โทรมานะคือเราอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วเราใช้คลิปตัวนั้นมาเป็นเก็บไว้เฉยๆเขาก็บอกเราว่าย่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะย่าจะไปแจ้งความแบบนี้ไม่ถูกน้องเป็นโรคเลือดคือมันมีนักข่าวเยอะมากแล้วก็หลายโต๊ะหลายสำนักมากเลยมาจ่อไมค์ถามกันคราวนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าโอมเนี่ยถามไม่ทันคนอื่นคราวนี้พอพี่พิงค์เนี่ยสะกิดแล้วก็หาแก๊ปช่องว่างเนี่ยในการถ
ถามแล้วก็ได้ประเด็นนั้นก็วันนี้ยิงไปประมาณ 2-3 คำถามก็ถือว่าเป็น 2-3 คำถามที่แน่นและใช้งานได้จริงครับในเนื้อข่าวครับจำได้ไหมเหตุการณ์ที่น้องออโต้เด็กชาย3ขวบที่คุณป้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปกับน้องเอกภพภูอูอรุณหรือว่าชาโอมทีมข่าวอมรินทร์ Next Gen ฮะไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สภ.คลองหลวงแล้วก็มีคุณกันจอมพลังมีญาติกับป้าของน้องออโต้ไปตามความคืบหน้าทางคดีด้วยถ่ายตอนเที่ยงปุ๊บก็คือออกข่าวเที่ยงเลยเราอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันมากเป็นอะไรที่รีบร้อนลนไปหมดเลยแล้วก็พยายามอัดให้ทันส่งข่าวให้ทันส่งฟุตให้ทันผลสุดท้ายออกข่าวเที่ยงก็รู้สึกว่าโอเควันนี้เราได้ประเด็นที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนคุณผู้ชมครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเรากับน้องเอกภพอูอรุณหรือว่าน้องชาโอมทีมข่าวอมรินทร์ Next Gen ไปตามความคืบหน้าทางคดีนี้นะฮะถามว่ามันวันนี้ยากไหมมันยากเพราะว่าเราต้องสัมภาษณ์หลายคนแล้วก็ข่าวเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นข่าวที่มีมาแล้วแล้วก็ในการทำงานก็เจอกับหลายๆทีมงานไม่ใช่แค่เฉพาะของทีมอมรินทร์ทีวีแต่ว่ายังมีทีมงานช่องอื่นๆอีกที่เราจะต้องมีการแข่งขันกันมีการทำงานร่วมกันในบางช่วงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชาโอมก็ทำได้ดีเป็นมาตรฐานของชาโอมครับคือเขาทำได้ดีอยู่แล้วในทุกอันแต่ว่าก็รู้สึกว่าในช่วงพาร์ทการถามคำถามครับเหมือนเขาก็ยังดูมีความเกรงอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีนักข่าวหลายคนหลายสำนักข่าวอะไรเงี้ยครับภาพรวมโอเคในผลงานตัวเองครับทั้งการสัมภาษณ์การวางคำถามหรือว่าการที่ตัวเองจะไปยืนในซีนยืนในกล้องถือว่าวันนี้พร้อมและก็ทำเต็มที่ในการเทรนของพี่พิงครับเห็นผลงานของชาโอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมและผลงานนั้นได้ออกอากาศจริงกับทางอมรินทร์ทีวีด้วยเป็นยังไงบ้างคะชาโอมสิ่งที่คิดที่เตรียมตัวไปจากบ้านกับการลงสนามจริงๆต่างกันเยอะไหมคะเตรียมไป 100% อืมใช้จริง 10% มันเป็นยังไงคะอีก 90% คือเราเปลี่ยนหน้างานหมดเลยก็ทำให้แบบท้าทายดีแล้วก็มีพี่ที่เป็นผู้สื่อข่าวตัวจริงเนี่ยอย่างพี่พิงเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่เทรนแล้วก็โค้ชดีมากแนะนำว่าจะต้องถามแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าหมายอมเป็นหมายแรกไปก่อนปอนคนเยอะมากผู้สื่อข่าวมาแบบล้นหน้าสภ.คลองหลวงเลยพอใจในผลงานของตัวเองครั้งนี้แค่ไหนคะภาพรวมโอเคมากแล้วก็พอใจด้วยหลังจากที่ได้ดูออกรายการจริงแล้ว มันก็มีเห็นผลงานแล้วก็มีมีมที่เรารู้สึกว่าเออแล้วก็มีมีเหมือนกันนะ รู้สึกว่าตัวเองมีจุดผิดพลาดอะไรตรงไหนนะการถามไม่ทันคนอื่นมากกว่าแต่มันคนเยอะมากคือหลายๆสำนักจริงที่เข้าใจชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้ละ เราจะไปแล้วเราจะปุ๊บถามเราไปแล้วนี่แหละคือของจริงนะคะคุณผู้ชมที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันต่างจากการยืนซ้อมที่หน้ากระจกที่บ้านเป็นอย่างมากเลยวันนี้เราได้เห็นประสบการณ์ของชาโอมไปแล้วนะคะเขาได้เรียนรู้ของจริงได้ประสบการณ์ไปแบบแน่นๆเลยส่วนอีกหนึ่งผลงานของปอนจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมได้รับชมแน่นอนแต่ขอพักครู่เดียวค่ะได้เห็นผลงานของชาโอมที่ได้ออกอากาศกันแล้วจะแพ้หรือชนะก็ต้องมาวัดกันกับผลงานของปอนว่าจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าช่วงหน้ามารับชมพร้อมกันครับ 34 HD App ชวนโหวตคนโปรดของคุณจากรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Est Cola กับผู้เข้าแข่งขัน12คู่สุดท้ายแจกรถจักรยานยนต์ All New Honda Wave 110i รุ่นท็อปจำนวน1คันมูลค่า 45,700 บาทเริ่มโหวต16พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566คนโปรดของคุณคือใครร่วมโหวตได้ที่34 HD App โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรเมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บในช่วงนี้มาติดตามการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวนอกสถานที่ของปอนทีมสีม่วงกันบ้างครับซึ่งเป็นหมายข่าวการติดตามคุณกันจอมพลังเช่นกันและปอนจะเตรียมตัวในการทำข่าวนี้ยังไงและเมื่อลงพื้นที่จริงแล้วเขาจะปฏิบัติการอย่างไรไปชมกันครับ
วันนี้จะเป็นประเด็นในเรื่องของพี่กันเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ไปดูครอบครัวของทางเนื่องจากว่าครอบครัวเขาเนี่ยเขามีอดีตภรรยาเนาะแล้วก็ลูกเล็กที่ตัวเองเนี่ยก็ต้องหาเลี้ยงแต่ว่าตัวเขาเองก็อาจจะต้องโดนดำเนินคดีแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้แล้วเพราะว่าครอบครัวเขายากจนพี่พิงสอนเยอะมากครับก็เขาสอนตั้งแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปถึงหน้างานนะครับมันต้องมีอะไรบ้างที่เราต้องแบบเตรียมตัวแบบ before hand อะไรเงี้ยเราต้องคิดว่าเดี๋ยวเราไปถึงโครงเรื่องคร่าวๆคือเราจะไปเจอใครบ้างคือหนึ่งพิการอยู่แล้วชัวร์ๆจะมีพมด้วยพมด้วยช่วยเหลือโอเคครับใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของแม่ภรรยาตัวในโอเคครับก็เขาก็จะสอนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าแหล่งข่าวของเราเนี่ยคือใครแล้วมีแหล่งข่าวกี่แหล่งข่าวแล้วเคสนี้มันมีสถานการณ์ก่อนหน้าเนี่ยยังไงบ้างรายละเอียดข่าวทั้งหมดเนี่ยครับเราต้องศึกษาให้ละเอียดทั้งหมดสรุปเราไปบ้านเขาเลยใช่ไหมบ้านเขาบ้านของอดีตภรรยาในปอนก็ถือได้ว่าเป็นมือใหม่แบบกิ๊กอีกคนนึงเลยแต่ว่าตัวปอนเองเนี่ยเป็นคนที่ช่างซักถามมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนในกระบวนการเนี่ยคือรู้เลยว่าจากคำถามเนี่ยคือน้องยังใหม่มากๆแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าลงพื้นที่แล้วมันจะต้องทำยังไงบ้างแต่น้องก็อาศัยการถามสวัสดีครับพี่จากพม.ใช่ไหมครับอ๋อวันนี้แบบมีอะไรเอามาให้กับทางอดีตภรรยาบ้างนะครับขอทราบได้ไหมยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันประเด็นคือผมก็แอบมีความกังวลนิดหน่อยด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ก็กลัวว่าเราอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วมันอาจจะไม่โปรสมคำอมรินทร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มีคิดนิดหน่อยอยู่ด้วยเหมือนกันพี่กันครับย้อนกลับไปนิดนึงครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางเมื่อคืนเนี่ยครับได้มีบอกไหมครับว่าอะไรที่ทำให้เขาแบบไม่คิดแรงจูงใจที่เขาทำแบบนี้ครับคืออะไรโอ้สำหรับเนี่ยผมมองเลยว่าเป็นที่สันดานเอาตรงๆไปที่สันดานคนนะอยากได้รับการยอมรับที่คุยก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมถามได้ผมถามแล้วผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจกับคำถามที่ผมถามเหมือนกันว่ามันค่อนข้างจะเจาะประเด็นได้ดีเพราะว่าผมเนี่ยก็มีเตรียมคำถามไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็บางคำถามเนี่ยคือผมใช้เทคนิคที่พี่พิงค์สอนนะครับเขาบอกว่าเราจับใจความอะไรได้แล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะขยายต่อได้ให้ขยายเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะขยายสิ่งที่พี่กันเขาพูดมาจะทำให้การดูเหมือนว่าเขาจะมีความคิดค่อนข้างที่จะยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ตอนนี้อายุเขาอยู่ที่ประมาณ18ปีเนี่ยครับทางตำรวจเนี่ยพิจารณาอายุแบบนี้ว่าจะต้องเป็นคดีของผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคดีของเด็กยังไงบ้างอ๋ออันนี้อายุเกินแล้วครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอ้างเป็นคำว่าเยาวชนไม่ได้แล้วก็เลือกถูกต้องด้วยนะครับคืออายุ18ขึ้นไปนี่เข้าคุกผู้ใหญ่นะครับในมุมของปอนเองก็คือเก่งอยู่แล้วนะพอพามในพาร์ทออกหมายเป็นผู้สื่อข่าวแบบนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับทีมข่าวอมรินทร์นะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับของคุณกันจอมพลังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้เดินทางมาที่บ้านของอดีตภรรยานะครับของผู้ต้องหานะครับคดีฉุดหญิงสาวนะครับวัย15ปีซึ่งเป็นอดีตแฟนของเขานะครับไปยังกักขังเพื่อการกักขังนวงเหนียวนะครับซึ่งหลังจากที่ทีมงานนะครับได้เดินทางมาในพื้นที่ครับก็ได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับอดีตภรรยานะครับของนายครับคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่คุณแม่ของน้องอายุ15ปีน้องไลลาบอกว่าลูกอะโดนฉุดไปแล้วสุดท้ายต้องมาร้องคุณกันจอมพลังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตามล่าหาไอ้เจ้าน้องพิงค์ศิริรัตน์ผู้สื่อข่าวนะคะไปกับน้องปอนสรัญรักนักข่าว Next Gen เดินทางไปที่บ้านกลายเป็นว่าไปเจอน้องคนนึงอายุ17ปีกำลังยืนอุ้มลูกสาวขวบนึงบอกหนูเนี่ยเป็นเมียของเอ้าแล้วเมื่อวานบอกฉุดแฟนสาวมาอยู่ตรงนี้แล้วมีเมียได้ไงอะแล้วน้องไลลาคือเอ้ากลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ตกอกตกใจนะครับคุณผู้ชมครับเขานั่งเล่นกันอยู่ข้างหลังร้านแม่ของผู้หญิงแล้วก็มาด้วยกันค่ะเขาบอกว่าแม่ของผู้หญิงก็รู้ค่ะไม่ได้ลักษณะว่าไปฉุดอะไรแต่เป็นลักษณะของการที่ไปอยู่ด้วยกันใช่ค่ะพูดคุยตามปกติแล้วออกมาตามปกติใช่ไหมครับที่เราได้ฟังมาค่ะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนทำให้ดีที่สุดแล้วคือผมมาคิดตลอดว่าไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบเนี้ยมาอีกครั้งเมื่อไหร่คือเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะของรายการนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่หน้างานเราต้องแบบเอนจอยประสบการณ์ให้มากที่สุดจุดอ่อนของปอนก็ยังอยู่ที่การรายงานสด อาจจะยังแข็งอยู่บ้างแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของน้องในการที่จะรายงานสดแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าคิดว่าเป็นครั้งแรกรับได้แล้วก็ครั้งต่อไปน้องน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ค่ะครับขอบคุณฮะชนะ2คนเลยได้ป่ะชนะได้ป่ะขอบคุณครับชนะ2คนเลยได้มั้ยเก่งนะแล้วลุยจริงด้วยเพราะวันนี้ทำงานกันตั้งแต่เช้าลุยต่อกันถึงเย็นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องบอกเลยว่ามีหัวใจนะนอนกันบนรถกินข้าวก็แวบเดียวเองระวังทาง
ใช่ก็ลุยนะก็ที่ขออวยพรให้ครับชนะทั้งคู่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลยต่อผลงานครั้งแรกของปอนในการลงสนามนะคะแต่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครั้งแรกของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจครับเห็นผลงานออกมาก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่มากๆแล้วก็มันออกมาดีเหมือนที่เราคิดด้วยพอใจมากไหมแค่ไหนพอใจมากครับให้10เลยฮะโอ้โหมีความมั่นใจให้ตัวเอง10คะแนนเลยแต่ว่าตอนที่พวกคุณลงสนามกันไปเนี่ยอย่างตอนที่ปอนลงไปทีมสีม่วงพี่แอบเห็นมีคนไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวแต่ก็ลงไปด้วยนะใช่ครับมีคนไปให้กำลังใจด้วยหล่ออินคามโตเกียวอร่อยไหมครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็อร่อยครับพี่คือดุบหนับดุบหนับเลยผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะก็ที่ลงสนามไปใช่ไหมครับโอ้โหคือทำงานจริงๆครับพี่แล้วก็คือมันหน้างานจริงๆแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็เราก็คอยดูว่าแบบเอ๊ะเฮ้ยตรงนู้นเขามุงอะไรกันตรงนี้ใครมาตรงนั้นอะไรยังไงคอยแบบมีอะไรให้ช่วยไหมครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนเป็นสายซัพพอร์ตฝากนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการลงสนามทำงานจริงๆนะคะและแน่นอนนะคะว่าการแข่งขันต้องมีการตัดสินแพ้ชนะ1คะแนนที่กำลังจะได้ไปนี้นะคะมีความสำคัญกับพวกเขาทั้ง2ทีมมากๆเพราะว่าการแข่งขันผู้ประกาศข่าวจะมีด้วยกันทั้งหมด3คู่6แชมป์ด้วยกันเท่ากับว่าการชนะ2ใน3คือได้1คะแนนสำคัญนี้เลยส่วนคะแนนแรกที่จะประเดิมให้กับพวกเขาทั้ง2ทีมชาโอมทีมสีส้มและปอนทีมสีม่วง1คะแนนแรกนี้เป็นของของปอนอยู่ที่ทำการบ้านเรื่องของข่าวเลยเพราะว่าน้องรู้สึกได้เลยว่าน้องทำการบ้านดีมากแล้วก็ในเรื่องของการตั้งคำถามอะไรต่างๆน้องละเอียดมากแล้วก็รู้ลึกรู้จริงน้องกล้าที่จะถามไม่กลัวนักข่าวช่องอื่นก็ดีใจมากครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจว่าเราอ่ะก็ทำได้อยู่เหมือนกันนะเราทำได้ดีเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวโอมเขามีประสบการณ์แล้วแต่ว่ารอบนี้เราแค่อาศัยพี่ที่เขามีประสบการณ์อีกหนึ่งคนของช่องอมรินทร์มาซัพพอร์ตมาไกด์แล้วพอเราลองทำจริงๆเราทำได้แล้วเราก็ชนะก็ดีใจมากครับแล้วก็จะชนะต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับตอนแรกเนี่ยบอกก่อนเลยว่าของตัวชาโอมเนี่ยตอนบรีฟรายงานสดเนี่ยน้องจะต้องบรีฟหลายรอบนิดนึงแล้วก็ตอนที่น้องซ้อมเนี่ยก็ยังมีความเขาเรียกตะกุกตะกักอยู่บ้างยังไม่สมูทการตั้งคำถามกับแหล่งข่าวเราพยายามจะบรีฟไปแล้วแหละแต่ว่าในส่วนของน้องเองเข้าใจว่ามันมีหลายช่องเนาะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยหลายคนเขาก็อาศัยจังหวะที่เขามีประสบการณ์ในการถามคำถามเขาก็จะชิงถามคำถามก่อนน้องก็อาจจะงับไม่ทันบ้างถามไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องคอยบอกจังหวะน้องว่าถามเลยอะไรเงี้ยก็โอเคครับยินดีกับเพื่อนด้วยก็ถามว่าเสียใจไหมก็แอบนิดนึงเพราะว่าเราก็ตั้งใจมากแต่ไม่เป็นไรนะเราคิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์ประเดิมแรกด้วยคะแนนของทีมสีม่วงไปแล้วส่วนชาโอมพลาดไปในคะแนนนี้ครับคิดว่าเรามีอะไรบ้างที่ยังเป็นจุดผิดพลาดและอาจจะต้องปรับปรุงในครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของการถามหรือว่าช่วงการสัมภาษณ์มากกว่าเพราะว่าเราก็รู้จุดผิดพลาดของเราอยู่พอสมควรก็ยินดีกับปอนด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรโอมแพ้เดี๋ยวยังมีอีก2คนที่จะมาเอาแต้มได้และเดี๋ยวโจทย์ต่อไปไม่มีคำว่าแพ้ครับด้วยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือการไม่ยอมแพ้ไม่ว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงนะคะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพใครทั้งนั้นค่ะอีกไม่กี่ก้าวพวกเขาก็จะเดินทางไปถึงความฝันกันแล้วฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามและให้กำลังใจกับพวกเขาด้วยค่ะติดตามกันได้ทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น.เป็นต้นไปกับ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Escola วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ S Cola Born to be Awesome Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลก 34 HD App ชวนโหวตคนโปรดของคุณจากรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by S Cola กับผู้เข้าแข่งขัน12คู่สุดท้ายแจกรถจักรยานยนต์ All New Honda Wave 110i รุ่นท็อปจำนวน1คันมูลค่า 45,700 บาทเริ่มโหวต16พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566คนโปรดของคุณคือใครร่วมโหวตได้ที่34 HD App โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลห้ามพลาดความสนุกและเข้มข้นของ Real Chance แรกการเป็นผู้สื่อข่าวนอกสถานที่คู่ที่2ระหว่างจอยกับทศกัณฐ์ผู้ที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันนี้ได้แก่ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5 โมงเย็นทาง Amarin TV HD ช่อง 34Amarin TV